จีนพบกาแล็กซีใหม่นอกทางช้างเผือกคณะนักดาราศาสตร์ค้นพบกาแล็กซีขนาดเล็กนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกจำนวนมากเป็นประวัติการณ์โดยกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีที่พวกเราอยู่อาศัยซึ่งมีการก่อตัวของดาวต่างๆอย่างรวดเร็วการศึกษาที่มีการตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ในวารสาร The Astrophysical Journal มีการระบุว่าทีมนักวิจัยหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนค้นพบกาแล็กซีขนาดเล็กจำนวนกว่า 1,417 แห่งผ่านการใช้กล้องโทรทัศน์รามอสของจีนซึ่งเป็นจำนวนเกือบ2เท่าของตัวเลขที่พบในก่อนหน้านี้หลัวอ้ายหลีหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการค้นพบกาแล็กซีขนาดเล็กจำนวนมากที่สุดในคราวเดียวโดยการสังเกตโลกก่อนหน้านี้พบกาแล็กซีขนาดเล็กเพียง800แห่งนอกเหนือจากเรื่องจำนวนแล้วยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในวงกว้างเนื่องจากรูปแบบของกาแล็กซีที่เพิ่งค้นพบถูกตั้งชื่อตามผักและผลไม้โดยส่วนใหญ่อิงตามสีและรูปร่างของกาแล็กซีการค้นพบครั้งนี้ประกอบไปด้วยกาแล็กซีถั่วลันเตา739แห่งกาแล็กซีบูเบอรี่270แห่งกาแล็กซีอังุ่น388แห่งโดยชื่อกาแล็กซีถั่วลันเตามีที่มาจากลักษณะกลมและหนาแน่นเหมือนถั่วและปรากฏเป็นสีเขียวบนภาพสีเทียมกาแล็กซีถั่วลันเตาซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1.5 ถึง 5,000 ล้านปีแสงมีขนาดเล็กกว่า1ใน10และมีมวลน้อยกว่า1ใน100ของกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่มีอัตราการก่อตัวของดวงดาวสูงราว10เท่าของกาแล็กซีทางช้างเผือกขณะที่กาแล็กซีบูเบอรี่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดและมีขนาดกระทัดรัดกว่ากาแล็กซีถั่วลันเตาส่วนกาแล็กซีอังุ่นอยู่ระหว่างกาแล็กซี2แห่งข้างต้นแต่ไกลกว่ากาแล็กซีถั่วลันเตาทั้งนี้จากการสำรวจนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกจะต้องดำเนินต่อไปซึ่งจะทำให้ค้นพบกาแล็กซีขนาดเล็กกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะเปิดโอกาสในการทำความเข้าใจการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซีต่างๆในเอกภพยุคแรกเริ่มมากยิ่งขึ้น